ทุกคนอยู่กับไอซ์ฮาร์ดี้นะคะก็ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยไอซ์ได้ทำการรีวิวของไปมากมายหลายสิ่งหลายอย่างมากๆแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ไอซ์ไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วก็ไม่เคยรีวิวเลยแต่ว่าวันนี้มันจะเป็นโอกาสดีโอกาสเดียวเท่านั้นในชีวิตนี้ของไอซ์ที่จะได้รีวิวสิ่งนี้ให้ทุกคนได้รับรู้โดยทั่วกันสิ่งนั้นก็คือพี่ต้อนั่นเองค่ะก็คือคิดหนักมากว่าทำคลิปนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่รู้ว่ากระแสตอบรับจากพี่โต้จะเป็นยังไงแต่ก็ขอถือโอกาสละกันเพราะทางชีวิตนี้ของไอ้เนี่ยไอ้อยากทำคลิปนี้จริงๆก็คือพี่โต้ชื่อว่าโต้นะคะวิวนันชิดเดชะไม่ใช่โต้งที่เป็นไก่โต้งหรือว่าไม่ใช่โต้ที่เป็นนักร้องส่วนฉายาก็คือฟาโรแล้วก็จังหวะแรกที่รู้จักกับพี่โต้นะคะเพื่อเป็นที่คณิตศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไอ้ก็คืออยู่ปี1ส่วนพี่โต้คือเป็นบัณฑิตปี1ซึ่งจริงแล้วก็คือเรา2คนเรียนไม่ทันกันแต่ว่าด้วยความแบบว่าแดะๆของไอ้นะคะแล้วก็ความเป็นผู้ชายคณะของพี่โต้ก็เวลาที่มีการออกกองก็จะมีการชวนน้องๆออกกองซึ่งเราก็ไปออกกองด้วยทําให้ไอ้เนี่ยได้เจอกับพี่โต้ซึ่งเวลาออกกองเนี่ยก็จะเจอกับพี่ๆที่แบบมีความเท่ๆเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นก็คือพี่โต้ด้วยแต่กลับมาที่ฉายาของเขาค่ะเขามีฉายาว่าฟาโรห์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคําที่ฟังรู้สึกแบบเราก็สามารถมโนจิตไปได้เองว่าเขาเป็นคนประมาณว่าแบบต้องมีหญิงเยอะต้องเป็นอะไรที่ดูแบบผู้คนบูชาผู้หญิงมาลายล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งนั่นคือเป็นภาพที่เราได้ภาพแรกจากพี่โต้ตามหลักการของผู้หญิงทั่วไปคนทั่วไปถ้าได้ยินนี่ก็รู้สึกแบบอุ๊ยต้องระวังจะไม่เข้าใกล้ผู้ชายคนนี้แล้วแหละแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือด้วยความที่ไอ้อะเป็นคนที่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุรู้สึกแบบร้อนแรงใช่มั้ยก็รู้สึกว่ามีไฟก็ต้องเล่นกับไฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทำให้เนี่ยเปิดใจแล้วก็ได้คุยกันนะคะตัดภาพมาที่เป็นแฟนเลยละกันก็คือจริงๆคิดย้อนกลับไปก็เป็นฟีลเหมือนแบบคนจีบกันธรรมดาเลยค่ะทุกคนก็คือแบบพี่โต้ก็ตอเตาะมาแล้วก็เตาะกลับคุยกันไปคุยกันมาซึ่งจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าภาพที่เราได้จากเมื่อกี้ว่ารุ่นพี่คนนี้เป็นคนที่แบบหญิงเยอะน่ากลัวหุ่มหุ่มเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้มาคุยกันจริงๆอ่ะเขาดูเป็นคนปกติมากๆพูดจาดีมีความอ่อนโยนดูดีอ่ะดูไม่ได้แบบว่าเป็นภาพที่แบบมันดูน่ากลัวผู้ชายเจ้าชู้ที่เรารู้จักมันก็คือดูแบบเป็นรุ่นพี่คนนึงที่ดูปกติมากๆเป็นคนดีกว่าปกติได้ซ้ําไปเวลาทําอะไรที่มันแบบดูน่ารักขึ้นมานิดนึงอ่ะมันจะดูน่ารักทวีคูณเป็น200เท่ามากเพราะว่าแบบมันขัดกับลุคทั้งหมดที่เขามีมันเลยดูน่ารักเป็นพิเศษนะคะก็จากระยะเวลาที่รู้จักแล้วก็คบหากับพี่โต้มานานมากอยู่นะคะก็ทำให้ได้ดูว่าพี่โต้เนี่ยเป็นคนที่แต่งตัวเยอะคืออาจจะเห็นว่าสีที่เขาใส่เป็นสีมินิมอลแต่ว่าจริงๆแล้วว่าคือรับการเลือกสรรมาอย่างดีแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นลุคดันนะคะแล้วก็เป็นคนดูแลตัวเองมีการทาคงทาครีมอะไรแบบนี้ชอบทำอาหารชอบอ่านหนังสือรักสัตว์แล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากๆพี่โต้เป็นคนที่พูดน้อยมากค่ะพูดเยอะสุดเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่สอนหนังสือยิ่งพูดกับไอ้นี่คือพูดน้อยมากคิดถึงก็ไม่บอกรักก็ไม่บอกงอนก็ไม่บอกหิวก็ไม่บอกคือไม่ว่าจะมีอะไรเนี่ยคือจะไม่บอกหมดเลยเขาชอบให้รู้เองมากกว่าแต่พอเราไม่รู้เนี่ยเขาจะแบบทำไมแค่นี้เธอไม่รู้เนี่ยแบบทำไมต้องให้บอกทุกอย่างทำไมถึงไม่รู้เนี่ยซึ่งเราก็แบบก็มีอะไรก็บอกสิก็แบบบอกสิจะได้รู้ก็คือเหมือนกลายเป็นความผิดของไอซ์อีกว่าเอ้าทำไมเธอไม่รู้แค่นี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนว่าไอซ์อ่ะต้องเล่นเกมทายใจไปเรื่อยแบบเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่แน่ไม่ใช่แน่บางทีก็ถูกบางทีก็ผิดซึ่งมันเกิดจากความว่าพี่โตอ่ะเป็นคนพูดน้อยแต่ก็น่ารักนะพี่โตเป็นคนไม่โรแมนติกเลยในความรู้สึกไอซ์นะคะก็คือว่าอะไรที่เราเห็นกันตามท้องตลาดตามหนังอะไรอย่างงี้ที่แบบว่าดอกไม้เซอร์ไพรส์วันวาเลนไทน์เปิดประตูมาแล้วเจอลูกโป่งดินเนอร์ใต้แสงเทียนรักกันอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่โอ้ my god no จะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาดในชีวิตนี้แต่ทางนี้ทางนั้นในวันที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการความรักต้องการความเอ็นดูต้องการความเอาใจใส่ต้องการความเข้าใจอะไรเงี้ยเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราตลอดในวันที่รู้สึกแบบฉันไม่ไหวแล้วนะฉันต้องการความดูแลปุ๊บมันก็จะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์หรือเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบชุ่มชื้นหัวใจแล้วไปได้ต่อตลอดซึ่งพอถึงจังหวะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถว่าได้แล้วเพราะเกิดเราว่าปุ๊บอะเราจะดูงี่เง่าทันทีก็จะกลายเป็นความผิดของไอ้อีกเพราะฉันเนี่ยไอ้ก็จะไม่สามารถงี่เง่าเรื่องนี้ได้ในเรื่องความไม่โรแมนติกนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะก็มีอะไรดีๆมาตลอดเลยพี่โต้พูดจากวนตีนมากคือเขาเป็นคนที่พูดเก่งใช้ศัพท์เก่งแล้วก็พูดอะไรที่มันจึ๊กๆเก่งมากจึ๊กแบบคือเก่งมากเก่งจนไอ้ไม่รู้แบบอุ้ยตายแล้วเราสู้กลับไม่ได้เลยอ่ะเหมือนแบบวิทยายุทธเป็นคนละขั้นนะคะทุกคนคือพี่โต้เป็นคนที่แบบกวนได้เก่งมากๆจริงๆซึ่งไอ้ความกวนเนี้ยจะส่งผลมากเวลาที่เราทะเลาะกันเพราะว่าไปทะเลาะมาเนี้ยโอ้โหไอ้โกรธกวนมาไอ้ยิ่งขึ้นกวนมาไอ้ยิ่งขึ้นอีกกวนมาไอ้ว้าอย่างเงี้ยซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะควบคุมความอารมณ์หงุดหงิดได้เลยเพราะว่าเหมือนแบบเราถูกกวนแล้วก็ถูกจี้ๆๆๆมันก็จะกลายว่าเราแบบบูมกลายเป็นโกโก้คันตลอดเวลาแล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายการที่เราขึ้นแล้วโมโหมากและอารมณ์มาเต็มเหมือนกันน่ะก็กลายเป็นว่าไอ้เป็นคนผิดอีกการกินพี่โต้ที่จะเป็นคนที่บอกว่าเราเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้แต่ฮัลโหลพี่โต้กินแค่สัตว์น้ำเท่านั้นค่ะพี่โต้ไม่กินหมูไม่กินไก่ไม่กินเนื้อไม่กินเป็ดอะไรก็ตามที่มันเดินบนบกเนี่ยพี่โต้จะไม่กินกินแค่สัตว์น้ำที่มันว่ายอยู่ในน้ำเท่านั้นซึ่งเราเลือกร้านอาหารมันก็จะยากอยู่แหละพี่โต้แบบว่าอะไรก็ได้เธอเลือกเลยแต่ปรากฏว่าจ
ใจเราอ่ะก็จะอยากกินแบบปิ้งย่างชาบูอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ค่ะทุกคนแต่เขาก็จะบอกว่าเรากินอะไรก็ได้เธอเลือกเลยพี่โตสัตว์น้ำมันไม่ใช่อะไรก็ได้ไงสัตว์น้ำมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอเราเลือกเยอะร้านนี้ไม่ได้ร้านนั้นไม่ชอบกลายเป็นความผิดของไออีแล้วก็พี่โตเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษกับทุกคนคือเขาเนี่ยสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าเราจะดิสคัสกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องอะไรเรื่องหนักเรื่องเบาเรื่องเศร้าเรื่องจริงจังเขาจะสามารถเป็นฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าได้เสมอคืออะไรก็ตามที่แบบว่าต้องมีการตัดสินว่าผิดหรือถูกเนี่ยพี่โตมักจะเป็นฝ่ายที่ถูกเสมอคือเขาก็ถูกจริงๆอะเนาะแต่ว่าคือเขาก็จะสามารถทำให้ตัวเองถูกได้จริงๆเช่นบางทีแบบว่าไอ้งอนเขาทำผิดมาไอ้งอนงอนแบบงอนเลยเขาก็จะงอไอ้ก็จะแบบยังไม่หายโกรธงออีกยังไม่หายโกรธงออีกยังไม่หายโกรธงออีกก็ยังไม่หายโกรธสุดท้ายเขาก็จะแบบเราไม่งอละขอโทษเลยไม่หายโกรธเขาทำผิดแท้ๆเราโกรธอยู่แล้วกลายเป็นว่าการที่เขางอแล้วเราไม่หายโกรธอ่ะเป็นความผิดของไออีเพราะว่าหายโกรธยากเกินไปซึ่งทางนั้นที่พูดทั้งหมดเนี่ยจะมีคำว่าเป็นความผิดของไออีอยู่เยอะมากซึ่งไอก็จะบอกนะคะว่าแต่นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ทำให้ไออยู่กับพี่โตได้แล้วก็พี่โตอยู่กับไอได้เพราะว่ารู้สึกว่าการรักกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราชอบข้อดีของอีกฝ่ายหนึ่งเสมอมันต้องชอบทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยซึ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยไอผิดหลายอย่างมากไอแบบไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์ไม่ได้มีอะไรที่ดีครบทุกอย่างแต่ว่าไอก็มีพี่โตที่ยอมรับไอได้ในทุกอย่างที่ไอเป็นไอยังมีข้อเสียมากมายไปหมดเลยทุกคนไอเป็นคนวีนเหวี่ยงเร็วทำทุกอย่างเร็วทำอะไรเร็วไปหมดเลยจนบางทีทุกอย่างอ่ะมันพลาดมันพังแต่ทุกครั้งที่ไอพลาดหรือว่าไอพังเนี่ยก็จะมีพี่โตที่แบบคอยสมน้ำหน้าไม่ใช่ก็จะมีพี่โตเนี่ยที่คอยแบบว่าคอยให้กำลังใจแต่ว่าจะสมน้ำหน้าก่อนนะแล้วก็ค่อยให้กำลังใจแล้วก็บอกทางแก้แล้วก็คือแบบอยู่ข้างๆเสมอจริงๆไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยหรือเรื่องที่ใหญ่แค่ไหนก็ตามหันไปข้างๆก็เจอพี่โตเสมอแล้วก็ไอเนี่ยเป็นคนที่ง่ายๆตรงๆไม่ซับซ้อนคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นมีอะไรก็แสดงออกมาแบบนั้นเลยแต่พี่โตเนี่ยกลับกันค่ะเขาเป็นคนที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆซึ่งบางทีอ่ะคนเด๋อๆอย่างไออ่ะก็คือแบบเข้าไปไม่ถึงใจคือไม่สามารถเจาะใจแล้วก็แบบไม่สามารถดูได้จริงๆว่าตอนนี้แบบพี่เขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขาต้องการอะไรก็คือแบบรับมือไม่ค่อยถูกหรือว่าบางทีไอก็รู้สึกว่าพี่โตเก่งมากๆเป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆแล้วก็บางทีรู้สึกว่าไอเก่งไม่พอที่จะแบบอยู่ข้างพี่โตไม่สามารถที่จะให้คอมเมนต์อะไรได้หรือว่าไม่สามารถที่จะแบบเก่งพอที่อยู่ข้างพี่โตได้แต่ซึ่งไอก็รู้ว่าไอสอบตกวิชานี้พี่โตก็รู้ว่าไอสอบตกแต่ก็คือเหมือนสุดท้ายแล้วอะพี่โตก็ยังให้ไอไปต่อคือเหมือนอย่างที่บอกว่าพี่โตก็คือแบบรับข้อเสียของไอได้รับที่ไอเป็นไอทุกอย่างไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะแย่แล้วก็คอยโอบอุ้มจับมือไปได้วยกันแบบไปด้วยกันในไอที่แบบเป็นไอคนนี้แบบนี้อะค่ะมาม่าเคยบอกไอว่าผู้ชายที่เป็นแฟนได้เนี่ยจะต้องมีความอบอุ่นเหมือนป๊าใจดีเหมือนที่เฟมแล้วก็กวนตีเหมือนไอฟอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีในผู้ชายที่รักมากที่สุดในชีวิตทั้ง3คนก็คือป๊าแล้วก็พี่ชายน้องชายของไอซึ่งโอเคคือแบบเฮ้ยมาม่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่มีคนคนนั้นหรอกเป็นไปไม่ได้ที่จะรวมแบบจะต้องใจดีแล้วก็กวนตีในคนเดียวกันแล้วยังมีความอบอุ่นอีกคือแบบเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้ไอกล้าพูดเลยว่าแบบพี่โตคือคนนั้นแล้วก็เป็นคนที่ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นจริงคือต่อให้ตอนนี้ไอ้หลับตาแล้วก็จินตนาการภาพผู้ชายในฝันที่ดีมากๆเพอร์เฟกต์มากๆให้ไอ้อยู่กับคนนี้ทดแทนการเป็นพี่โตไอ้ก็พูดเลยค่ะว่าแบบไม่แบบมันเป็นใครไม่ได้มันต้องเป็นพี่โตคนนี้คนเดียวเท่านั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครต่อให้แค่ไหนไอ้ก็ไม่เอาเพราะว่าก็ไม่ใช่พี่โตที่ทำคลิปนี้ขึ้นมารีวิวในวันนี้ก็เพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนอะความรู้สึกที่มีต่อพี่โตอะมันก็ยังเป็นความรู้สึกนี้แบบเดิมแบบนี้ตรงไหนที่ไอ้รักพี่โตชอบพี่โตไอ้ก็ยังตกหลุมรักกับมันซ้ำๆอยู่แล้วก็คิดว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยก็คงจะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าคิดถูกมากที่ไม่พูดสิ่งนี้ในงานแต่งเพราะว่าไม่งั้นจะต้องร้องไห้หนักมากก็นี่แหละค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลของผู้ชายที่ชื่อโตพี่โตของไอซ์ที่วันนี้เราได้แต่งงานกันแล้วเย้ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะทุกคนขอบคุณที่ทนฟังไอซ์นะคะหวังไว้จะพูดรู้เรื่องโอเคค่ะบ๊ายบาย